เตรียมเครื่องปรุงเสร็จแล้วนะแล้วก็มาผัดหมูค่ะนะคะผัดหมูให้สุกให้น้ำมันหมูออกนิดหน่อยให้กรอบกรอบนิดนึงน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนี่คือเมนูผัดเพกาใส่หมู3ชั้นนะคะก็เอาหมูมาผัดรวนนะให้สุกแบบเกลียมๆหอมๆขึ้นกระทะนิดนึงกระเทียมก่อนเราจะได้กลิ่นหอมก้นกระทะนะคะใส่กระเทียมตามด้วยพริกสดนะคะกระเทียมพริกสดแล้วก็ปรุงรสดีนิดนึงเราจะยังไม่เราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่ารสดีกับซีอิ๊วขาวนี่ครับเอาเพกาลงผัดกับหมูเลยค่ะที่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วถ้าอยากได้น้ำคลุกคลิกเราก็เติมน้ำคลุกคลิกได้นะคะหรือจะผัดแบบแห้งๆก็อร่อยอีกนะคะเพราะว่าเพกาเราลวกสุกแล้วอ่ะนะใส่น้ำพอคลุกคลิกมันเป็นชิมค่ะชิมค่ะไม่ต้องชิมนะระดับนี้ไม่ต้องชิมตอนนี้น้ำมันหอยสุดท้ายค่ะเขย่าโลกเลยสุดน้ำมันหอยเขย่าโลกค่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่ผงนัวเอาค่ะนะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ผงนัวนะคะทุกคนหมูสุกเพกาก็สุกแล้วนะเพียงแต่ว่าเราเอามาผัดคั่วให้มันเข้ารสเข้าเนื้อกันนะคะให้น้ำผัดเครื่องผัดนะเข้าเพกาเมล็ดไม้เนาะเมล็ดไม้นี้อร่อยมากทุกคนไม่มีขมค่ะมันเคี้ยวกรอบมันมากนะคะชิมแล้วนะไม่ได้ใส่ผงนัวนะชิมก่อนใช่ไหมอร่อยละชิมก่อนเด้อเค็มแล้วนะแต่ใส่ผงชูรสหน่อยนึงไม่ใช่
อันนี้รสดีเด้ใส่เราไม่ต้องใส่น้ำปลานะเพราะว่าได้ความอะไรนะได้ความเค็มของรสดีแล้วนะคะอันนี้เราถ่ายทำแบบไม่ตัดไม่ต่อนะคะเร็วทามค่ะแขนเป็นแขนนะคะมือเป็นมือไม่มีการลบภาพนะคะแล้วเราก็ปรุงเสร็จแล้วรอให้มันเดือดนะคะเดือดอีกหนึ่งรอบก็คือไม่ใช่ถึกเต็มเลยมันจะอบหมดเลยโอเคชิมรสตามชอบใจสุกแล้วตักใส่ถ้วยใส่จานเลยจ้าโอ้ยอร่อยหอมมากทุกคนอยากให้ได้กลิ่นเนาะแต่เพกาอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวต้องไปหาละ นะกินกับลาบก้อยผัดเพกาถ้วยนี้ชามนี้กินได้ 2-3 มื้อก็ได้เด้อนี่นะนี่ได้แล้วนะคะหน้าตาของผัดเพกาใส่หมู3ชั้นนะฝีมือจากเชฟดังจากเชียงรายนะคะมาทำนะคะผัดเพกาใส่หมู3ชั้นมื้อเช้าของเราที่บ้านปลื้มประคำบุรีรัมย์นะคะกินไก่กินแซ่บเด้อจ้า